ผมชื่อมี่เป็น CEO ดูแลอยู่ในบริษัทแห่งนี้โอ้นี่น้องเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงสุดเลยเหรอเนี่ยแล้วไหนอ่ะออฟฟิศของน้องนี่แหละครับออฟฟิศของผมบริษัทของผมนี่คือแผนกประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้าครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับส่วนนี้ฝ่ายผลิตของเราผลิตได้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีหมดนี่แผนกยามรปภ.นะครับผมเวลาที่คนแปลกหน้าหรือว่าขโมยเนี่ยเขาจะร้องเลยครับผมนี่คือออฟฟิศจริงๆใช่ไหมเนี่ยมหาอำนาจบ้านนาและนี่ก็คือน้องมี่ CEO หนุ่มพระเอกของเราในวันนี้โหนี่พื้นที่ทั้งหมดในบริษัทเหรอครับเนี่ยเนี่ยพื้นที่ประมาณ10ไร่ครับผมว้าวแต่เราใช้สอยจริงๆก็ประมาณ5ไร่ครับแล้ววันนี้ท่าน CEO จะพาผมไปดูแผนกอะไรก่อนครับจะพาไปดูฝ่ายผลิตครับผมเป็ดอี้เหลืองครับผมว้าวฝ่ายผลิตขาวๆอ่ะต้นสายเขามาจากประเทศจีนนะครับมณฑลยูนานครับแล้วเป็ดอี้เหลียงหน้าที่หลักๆเขาผลิตอะไรบ้างครับให้ไข่แล้วก็ให้ลูกเป็ดครับผมแล้วก็ได้ทั้งสีสันสวยงามด้วยครับอ่ะพี่ขอเดินเข้าไปดูใกล้ๆได้ไหมเดินได้นะครับผมเดี๋ยวต้องขึ้นตรงนี้นะครับผมมาทางนี้เลยเนี่ยนะขึ้นครับผมแล้วทำไมไม่ใช้บันไดล่ะครับใช้ของเหลือใช้ครับผมดีกว่าไปเผาทิ้งเฉยครับทำได้ไหมครับบริษัทอะไรประตูก็ไม่มีอะลองดูระวังกันระวังแตกนะพี่อ้าวบูลลี่เหรอแค่ประตูอันเดียวเนี่ยก็ไม่ยอมทำเนอะเราใช้ระบบปิดอยู่ครับยังไม่ได้ขยายพื้นที่เข้าออกไปครับผมแต่อนาคตเราก็น่าจะต้องทำประตูครับผมน่ารักสบายจังโอ้ยพวกนายหยุดเล่นน้ำกันก่อนเหมือนหัวหน้าจะพาใครมาบริษัทเราโอ้เยอะจังเลี้ยงไว้ทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ยเป็ดอี้เหลียงอ่ะ270ตัวครับผมเป็ดมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะแต่ทำไมถึงมาเลือกสายพันธุ์นี้ล่ะครับหลักๆเลยนะครับคือเรามองเรื่องของความสวยความงามก่อนอันดับแรกครับผมตะกาวผมแอนตี้กับเป็ดมากเลยครับอ้าวทำไมล่ะครับแอนตี้แบบไม่ชอบมันเลอะเทอะครับก็มันชอบลุยอ่ะเนอะแต่พอเรามาเห็นเป็ดตัวเนี้ยมันสีขาวอ่ะครับผมมันดูแบบสะอาดตาเขาออกจะสีดำปนฟ้าครับผมแล้วก็สีสันเขาก็จะสวยงามอ่ะครับผมเราก็เลยเริ่มตัดสินใจเลี้ยงเขาอ่ะครับผมเจ้าเป็ดอี้เลี้ยงเนี่ยนอกจากมันจะสวยงามแล้วมันแตกต่างจากเป็ดทั่วไปตรงไหนบ้างครับช่วงหน้าอกเขาอ่ะครับจะยาวครับน้ำหนักเขาจะได้ดีกว่าถ้าเป็ดพันธุ์อื่นมันตัวป้อมๆพวกบาบารี่พวกเป็ดเทศอะไรอย่างเงี้ยครับผมใส่เนื้อเป็ดไข่ก็เป็นพวกเป็ดกากีคัมเบลเป็ดไล่ทุ่งตัวสีน้ำตาลนะครับแต่ตัวนี้คือเป็นแบบ2 in 1นะครับหมายถึงว่าเป็นทั้งเป็ดไข่แล้วก็เป็ดเนื้อด้วยเอ้ยพี่มองไปมองมาเนี่ยงงไปหมดไม่รู้ตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียโอ้มีวิธีแยกไหมครับสำหรับตัวผู้เนี่ยช่วงเขาจะยาวตัวผู้นะครับหางจะงอนๆสีชัดเจนสีเท้าแล้วก็สีปากครับผมเขาจะไม่ค่อยซีดครับตัวผู้เขาจะเสียงแผลบครับลองเร็วครับจะไม่ค่อยมีเสียงครับนะครับเสียงแผลเขากินน้ำน้อยหรือเปล่าครับเลยเสียงแหบอ่ะไม่ใช่ครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเกิดจากอะไรนะครับผมแต่ลักษณะที่เราเรียกก็คือหางงอนแล้วก็เสียงแผลตัวเมียหางจะไม่งอนแล้วก็ตัวเมียเขาจะเสียงดังเสียงมันดังจริงหรือเปล่าต้องจับให้พี่ดูสักตัวแล้วล่ะตัวเมียเดี๋ยวผมจะลองไล่มันเข้าไปตรงมุมนู้นครับเรานี่กันเถอะโอ้ยจังให้ก็จับไม่ทันหรอกกราบกราบนี่คือตัวเมียเสียงเขาจะดังๆอย่างนี้ครับมันร้องเนี่ยเพราะมันเจ็บหรือเปล่าน้องโอ้ยจับแบบนี้เนี่ยส่วนมากๆเขาจะจับแบบนี้นะครับแต่ถ้าถือไว้นานอย่างเงี้ยควรจะเอามือรองอย่างนี้ครับทำไมล่ะครับปีกเขาจะรับน้ำหนักตัวเขามันจะทำให้ตัวเขาเจ็บอะครับผมแล้วก็พยุงเขาขึ้นตัวขนาดนี้เนี่ยหนักประมาณเท่าไหร่อ่ะอันนี้ประมาณ2โลครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเมียครับผมแล้วก็หางเขาอะครับหางเขาจะเรียบๆอย่างเงี้ยครับผมเป็ดตัวเมียจริงอะใช่ครับผมแล้วทำไมมันถึงร้องวะครับพี่ฟังดีๆครับมันร้องขาดครับแรงตัวนี้เนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเป็นปีแล้วอะครับผมสังเกตดูที่สีปากครับจุดๆดำๆเนี่ยบ่งบอกว่าเป็ดตัวนี้มีอายุเยอะขึ้นสีปากเขาจะซีดขาจะสั้นครับผมเมื่อใดที่สีจางลงเนี่ยบ่งบอกว่าเป็ดจะเริ่มอายุเยอะขึ้นครับผมถ้าเป็ดแบบสมบูรณ์เลยนะครับสีขาเขาเนี่ยจะเข้มมากกับปากเขาคุยอะไรกันนะครับไปได้แล้วค่ะไปแล้วอยากเล่นน้ำก็อยากเล่นน้ำอุ้ยถ้าอย่างนั้นปล่อยเขาไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆเขาเถอะเราไปหาที่นั่งพักคุยกันดีกว่าน้องมีเนี่ยเรียนจบเกษตรมาใช่ไหมครับจบคณะนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครับอ้าวคนละสายนี่เรามาทางด้านสายช่างอยู่แล้วครับผม
เรียนช่างยนต์ผมอาจจะเรียนด้วยทำงานด้วยครับอยู่ศูนย์บริการศูนย์นึงอะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางอ่ะแล้วทำไมน้องไม่เอาดีทางสายช่างล่ะครับจริงๆแล้วมันเราไม่ได้ถนัดแต่เราเรียนนะตอนนั้นคือเราตามเพื่อนครับจะเรียนจบแล้วรู้สึกว่าเรามีใบปริญญาแล้วตอนนั้นคือเลิกเป็นช่างอุตส่าห์เรียนมาแล้วแท้ๆแล้วน้องลาออกทำไมล่ะเราอยากมีงานที่มันแบบสบายมากขึ้นรายได้ดีมากขึ้นก็เลยเข้าไปที่ออฟฟิศนึงเป็นบริษัทท่องเที่ยวเงี้ยครับผมแล้วก็ขายทัวร์ต่างประเทศตั๋วรถไฟตั๋วเครื่องบินแล้วก็แผนกทัวร์ท่องเที่ยวแล้วใช้ชีวิตเป็นหนุ่มออฟฟิศอยู่ในกรุงเทพเนี่ยกี่ปีครับประมาณ 6-7 ปีได้ครับผมก็ตอนนั้นอายุ25มันก็รู้สึกว่าเราหันซ้ายหันขวาก็มีแต่รุ่นพี่อย่างเงี้ยครับผมมีอายุมากขึ้นแต่ยังทำงานออฟฟิศอย่างเงี้ยครับเราไม่อยากวางอนาคตไว้แบบนี้ครับเรารู้สึกว่าเราอยากมีความมั่นคงมีอะไรเป็นของตัวเองเราก็เลยตัดสินใจที่จะเริ่มศึกษาเกษตรคือพื้นฐานของเราเนี่ยครอบครัวเป็นเกษตรกรอยู่แล้วครับ CEO เนี่ยที่ว่าใหญ่แล้วอ่ะแต่มันยังมีที่ใหญ่กว่าเพราะว่าเขาคือแม่ CEO ทางเข้าบริษัทแล้วเนี่ยแม่เคยดูรายการผมไหมอ่ะเคยจริงอ่ะตอบให้ผมชื่นใจหน่อยสิครับมหาอำนาจบ้านหน้าด้วยจ้าเด้อขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อเห็นน้องมีบอกว่าครอบครัวทำเกษตรสมัยก่อนแม่ทำอะไรอะครับทำแต่ก่อนทำอ้อยกับมันอ่ะแล้วน้องมีล่ะเขาช่วยแม่ทำด้วยไหมโอ้ขับรถไถไปตั้งแต่อยู่ป.5 ป.6หาเก่งแต่เด็กไม่ธรรมดานะเนี่ยท่าน CEO แต่ผมอยากจะรู้ว่าพนักงานเป็ดอี้เลี้ยงในฝ่ายผลิตเนี่ยมีตัวผู้หรือตัวเมียเยอะกว่ากันครับตัวผู้ประมาณ1ใน3อะครับของตัวเมียฮะทำไมตัวผู้น้อยจังอัตราส่วนในการผสมอะครับผมถ้าเราจะต้องการผลิตลูกเป็ดอะครับผมตัวผู้1ต่อ3เนี่ยถือว่าโอเคครับแล้วถ้าเป็น1ต่อ1ล่ะครับแต่ถ้า1ต่อ1ก็ไม่ดีเหมือนกันครับผม1ต่อ1ตัวเมียเขาจะแบบรับภาระตัวผู้เยอะเกินนะครับผมโอ้ยนี่เธอหลังฉันจะหักไปแล้วเนี่ยโอ้ยหรือไม่ก็อีกเคสนึงก็คือเป็นนางงามอะครับผมหามีนางงามเป็ดด้วยเหรอเนี่ยตามมาแล้วจะตามมาครับโอ้ยรอพี่ด้วยรอพี่ด้วยกับตัวผู้ก็จะไล่ผสมนางงามประจำฟาร์มตัวผู้เขาจะชอบหัวเขาจะแบบมีบาดแผลได้ครับลุมใหญ่เลยครับตัวเมียมีเยอะแต่ไม่เอาตัวเดียวอย่างนี้ประมาณนี้ครับผมกาบกาบกาบเอ้าเป็ดอาบน้ำในคลองเอ้าเห็นมีคลองเลยทำไมไม่เลี้ยงในบ่อในคลองให้เป็ดเล่นน้ำล่ะครับเป็ดเขาจะชอบลงน้ำแล้วไม่ค่อยขึ้นกินอาหารก็กินน้อยลงแล้วเวลาที่เขาตะกั่วน้ำอะครับทำไม่ค่อยเหนื่อยแล้วเวลาไข่อะเขาจะไข่ไม่เต็มที่ถ้าเป็นบ่อน้ำอะครับเนื่องจากเป็ดอะมันจะขี้ลงใต้บ่อใช่ไหมครับพอใต้บ่อมันเกิดแก๊สอะครับผมมันก็แก๊สมันจะขึ้นมาเงี้ยน้ำมันจะเป็นสีเขียวเลยครับมันจะเป็นแบคทีเรียงั้นเลยครับผมเกิดโรคได้แล้วก็เป็ดสุขภาพไม่ดีแล้วก็ไข่ไม่ดีได้แล้วแหล่งน้ำเนี่ยมันมาจากไหนครับมันจะมีบ่อน้ำนะครับที่เราสูบน้ำจากใต้ดินนะครับที่มาด้านบนมันจะเป็นพื้นที่ลาดเอียงครับเหมือนเป็นแบบบนภูเขาอะครับผมจากที่สูงลงด้านล่างอย่างเงี้ยครับเราเปิดจากที่สูงครับเพราะฉะนั้นเวลาเปิดน้ำจากบ่อนู้นปุ๊บมันก็จะล้นจากบ่อหอยบ่อหอยล้นไปก็จะไหลจากที่สูงลงด้านล่างจะล้นไปหาที่เป็ดเลยครับผมเหมือนเป็นน้ำตกอะครับให้เป็ดกินนะครับผมจากเป็ดก็จะไหลไปสู่ต้นไม้หญ้าเงี้ยไปกระจายไปอินทผาลัมไปในกล้วยอย่างเงี้ยครับผมที่บอกว่าน้ำล้นออกจากบ่อหอยเนี่ยแสดงว่าน้องมีเลี้ยงหอยด้วยเหรอครับไหนๆมันก็เป็นทางผ่านน้ำที่ไปถึงเป็ดเราก็เลยเอาหอยมาลงเลี้ยงนะครับผมหอยเชอรี่ก็จะมี2สีนะครับสีสนิมกับสีทองเป็นหอยเนื้อครับสำหรับกินรสชาติคล้ายปลาหมึกอะครับผมเดี๋ยวนี้เราก็เลี้ยงไว้กินไว้ขยายพันธุ์ต่อไปเพราะลูกเขาจะเต็มมากแต่ตัวเล็กๆก็เต็มไปหมดเลยครับผมการวางระบบน้ำของ CEO มีเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยเพราะฉะนั้นน้ำเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะเสียเงินเพราะว่าเป็นพลังงานธรรมชาติอยู่แล้วครับผมโดยพลังงานแสงอาทิตย์อะครับผมเมื่อมีแสงแดดตอนเช้าครับ 7-8 โมงนี่จะเริ่มทำงานแล้วครับเพราะฉะนั้นตอนเช้าเนี่ยเป็ดเขาก็จะมารออยู่ตรงนี้เลยครับผมเพื่อจะกินน้ำยืนให้น้ำไหลผ่านตัวเขาเงี้ยเขาเย็นครับผมโดยเฉพาะถ้าเขาอิ่มๆนี่แบบจะหลับได้ง่ายเลยครับถ้าเขาอิ่มครับผมเท้าเขาเย็นเขาง่วงนอนอ้าวพูดไม่ทันขาดคำเลยยืนหลับก็มีครับเงี้ยครับแล้วก็นอนขาเดียวก็มีครับยืนหลับขาเดียวก็ได้ด้วยแปลกสุดขึ้นอย่างงั้นอ้าปากนอนอ้าปากเฮ้ยหลับลึกนะเราเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนที่เป็นพนักงานออฟฟิศแต่ตอนที่เริ่มเปลี่ยนความคิดอยากจะทำเกษตรของน้องมีเนี่ยมีปรึกษาใครก่อนไหมครับคุณแม่ครับผมโทรหาคุณแม่ก่อนครับว่าแม่อยากกลับมาอยู่บ้านแล้วนะไม่อยากอยู่กทม.แล้วอยากมาอยู่มาอยากมาทำเกษตร
แม่ก็ว่าแล้วแต่มีแล้วมีอยากทำก็ทำไปท้ายที่สุดแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกอีกใจนึงแม่ก็อยากให้กลับมามาอยู่ด้วยกันมาบุกเบิกที่ดินของเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าเขาทำอะไรก็หูว่าเขามุ่งมั่นตั้งใจลูกมาอยู่ด้วยก็ดีใจด้วยก็ดีแล้วดีกว่านี้แล้วจากหนุ่มออฟฟิศผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเนี่ยมีเริ่มต้นจากอะไรก่อนครับแม่แบ่งที่ให้ทำครับผมครับคิดอยู่ระยะนึงเลยครับว่าเราจะทำอะไรดีเราจะไปรอดหรือเปล่าว่าเกษตรกรเนาะมันต้องทำงานหนักทำงานเหนื่อยตอนเราคิดแบบผมอยากกลับมาโดยที่ผมไม่ทำเกษตรเชิงเดียวเหมือนว่าปลูกอ้อยปลูกมันผมจะไม่ทำสองอย่างนี้ผมคิดว่าผมจะกลับมาปลูกแบบผักอินทรีย์ผักปลอดสารขายพอมีรายได้เป็นรายวันส่วนรายปีก็เป็นอินทผาลัมปลูกเยอะไหมอ่ะอินทผาลัมเป็น500-700ต้นแล้วทำไมถึงเลือกที่จะปลูกอินทผาลัมเยอะขนาดนี้ครับคือช่วงนั้นมันเป็นกระแสด้วยนะครับผมกิโลแล้วต้องเป็นพันรายได้ 4-5 หมื่นต่อต้นอย่างเงี้ยถ้าเรามี10ต้นเราจะได้เท่าไหร่เงี้ยครับผมมีปลูกผลไม้อย่างอื่นด้วยไหมครับปลูกทุเรียนปลูกมะพร้าวปลูกมะม่วง10ไร่คือเต็มไปหมดเลยจนถึงการส่งการขายคือเราทำแบบเหมือนลั่นคนเดียวประมาณนี้ครับผมตอนที่เราตัดสินใจเลือกที่จะมาทำเกษตรแล้วเนี่ยคนที่ออฟฟิศล่ะครับมีใครดูถูกอะไรไหมครับมีครับอยู่ออฟฟิศสบายๆตากแอร์เย็นๆแล้วทำไมไม่ชอบจะมาเป็นเกษตรกรเนี่ยเป็นขี้ปากเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายคนแต่เราก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาสำหรับเราเรามองว่าเราทำแล้วเรามีความสุขคิดว่ามันไปได้แค่นั้นเองสรุปมันเป็นไปได้ไหมล่ะกับต้นไม้ที่เราลงทุนปลูกอ่ะทีนี้ครับเราปลูกแล้วเรามันมีผลกระทบน้ำไม่พออ้าวเมื่อก่อนเราไม่มีประสบการณ์เราคิดว่าปลูกไว้เถอะเดี๋ยวค่อยฟ้าฝนเขาดูแลไม่มีน้ำลดตายลงทีละอย่างทีละอย่างสองอย่างนี่ครับผมปีแรกที่เรามาทำเนี่ยลำบากมากเลยครับเราไม่รู้ว่าเกษตรมันคืออะไรจริงๆถ้าวันนึงฝนตกเพี้ยเข้าอย่างเงี้ยมันยากมากที่เราจะไม่ใช้สารเคมีเรามีความตั้งใจว่าเราทำเกษตรอินทรีย์แต่ทำไมเรามาใช้สารเคมีนั่นสิแล้วทำยังไงครับมันก็เลยเปลี่ยนความคิดของผมคือเลิกเลยครับเลิกหมายถึงว่าไม่ได้เลิกขาดเลิกความคิดที่เราจะทำอะไรดีก็เลยศึกษาเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจครับผมแล้วสัตว์ชนิดแรกที่เรามาเลี้ยงเนี่ยคืออะไรครับไก่ต๊อกครับผมเรียกอะไรอ่ะเรียกไก่ต๊อกครับเวลาจะกินอาหารผมก็จะเรียกเขาอย่างนี้ครับโอ้โหกว่าจะได้กินเดินกันช้าช้าเอ้าไหนเรียกอีกทีสิพวกเราวิ่ง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 แล้วให้เขากินอะไรกันนะครับอาหารเม็ดอะครับผมอาหารเป็ดไข่ไก่ต๊อกเนี่ยถิ่นกำเนิดมันอยู่ที่ไหนครับหน้าตามันก็แปลกพี่ไม่คุ้นเลยอะถิ่นกำเนิดอยู่ที่แอฟริกาครับเป็ดอีเลี้ยงคือตำแหน่งฝ่ายผลิตแล้วไก่ต๊อกล่ะนี่แผนกยามรปภ.นะครับผมเวลาที่สุนัขมาหรือว่าคนแปลกหน้าหรือว่าขโมยเนี่ยแค่เห็นของแปลกๆเนี่ยเขาจะร้องเลยครับผมอันไหนไหนไหนขออุ้มหน่อยขออุ้มหน่อยอ้าวเฮ้ยนี่ไม่ได้แปลกนะแล้วเจ้าไก่ต๊อกเนี่ยน้องมีไปหามาจากที่ไหนครับเราบังเอิญไปนั่งกินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงอ่ะครับผมทีนี้เราได้ยินเสียงมันทำไมมันเสียงดังจังเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรก็เลยเข้าไปดูหลังร้านครับปรากฏว่าเขาเลี้ยงไก่ต๊อกไว้ครับผมก็เลยชอบเขาก็เลยบอกกำลังจะขายพอดีก็เลยซื้อมาเขาขายให้ตัวละร้อยตัวละร้อยเองเหรอครับคือถูกมากตอนนั้นนะครับตัวใหญ่ไข่แล้วด้วยครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มแบบศึกษาสัตว์เศรษฐกิจแล้วชอบมันตรงไหนครับไก่ต๊อกเนี่ยชอบด้วยสีสันของเขามันแปลกด้วยครับค่อนข้างที่จะได้ราคาดีครับอย่างไข่เราก็ขายแพงแล้ว960บาทหาไข่แพงละ960บาทแล้วถ้าซื้อไปเลี้ยงทั้งตัวล่ะตัวละพันครับผมจากร้อยกลายเป็นพันโอ้ยราคาดีครับผมราคาดีแบบนี้เราขายอะไรบ้างครับขายทั้งไข่เชื้อแล้วก็ขายเป็นพ่อแม่พันส่วนมากในประเทศไทยนิยมเลี้ยงสวยงามแล้วก็ขยายพันธุ์มากกว่าครับไก่ต๊อกเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นใหญ่สุดในออฟฟิศแล้วต่อจากนั้นล่ะครับลองลงมาก็จะเป็นนกกระจอกเทศนี่คือแผนกต้อนรับลูกค้าครับอ้าวลูกค้ามาปัดโทสนใจกันหน่อยสิโอ้ยมาอะไรตอนนี้กำลังกินเพลินๆเลยนี่จะเป็นนกกระจอกเทศครับผมแล้วมันกินอะไรอะครับเพราะนกพวกนี้ต้องกินหญ้าครับพวกหญ้าเนเปียอะไรเงี้ยครับขาดไม่ได้ครับแล้วมันเลี้ยงรวมกับไก่ต๊อกได้เหรอครับอยู่รวมกันได้ครับผมตัวที่นั่งอยู่เนี่ยชื่อว่าอะไรครับมินนี่ครับผมมินนี่เองค่ะอันนี้เลี้ยงไว้ดูเล่นหรือเลี้ยงไว้ขายอ่ะเพาะพันธุ์ลูกขายครับผมปีนึงผลิตไข่ได้ประมาณ 30-100 ฟองว้าวเจ๋งไหมล่ะฝีมือข้าเองว่ะไบอันครับสามีเขาครับจะดุนิดนึงครับตัวนี้ครับตัวผู้พี่ขอยืนห่างๆดีกว่าเคยโดนเตะแล้วครับผมโอ้ยมีกล้าเตะเลยเหรอเขาเตะผมครับผม
เลี้ยงไว้กี่ตัวครับนกกระจอกเทศอ่ะเมื่อก่อนเราเลี้ยงหลายตัวนะครับแต่เนี้ยเราเหลือไว้แค่เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็จะขยายลูกจากเขาอ่ะครับผมอนาคตอ่ะครับผมศาสตร์เศรษฐกิจเราเลี้ยงทั้งไก่ต๊อกนกกระจอกเทศเราเลี้ยงอะไรต่อครับก็เป็นเป็ดอี้เหลืองแล้วเป็ดพันธุ์อี้เหลืองเนี่ยมันมีโรคมั้ยครับเป็ดพันธุ์เนี่ยถือว่าทนโรคระดับนึงนะครับเราเคยเจอโรคอยู่ตัวเดียวโรคอะไรครับโรคอหิวาครับโรคขาอ่อนไม่มีแรงอย่างเงี้ยครับแต่เราก็รักษาหายอึดถึกทนจริงๆแล้วมันเลี้ยงง่ายไหมทุกวันนี้ผมให้แต่อาหารตอนเย็นแล้วก็เก็บไข่2 อย่างแค่นั้นเองครับหาวันนึงทำแค่นี้ใช่ครับผมใช้ทั้งหมดเป็น2 in 1หมดเลยครับผมสมมุติถ้าผมให้อาหารตอนเย็นผมจะให้เผื่อพรุ่งนี้เช้าไปเลยครับผมเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยตอนเช้าเราแค่มาเก็บไข่อย่างเดียวแล้วการที่จะทำให้เป็ดอี้เหลียงมีคุณภาพเนื้อและไข่ที่ดีมันก็ต้องมาจากการบำรุงและนี่ก็คือศูนย์อาหารบำรุงเป็ดอี้เหลียงการเลี้ยงเป็ดถ้าต้องเข้าใจอาหารก่อนเพราะว่าแต่ละวัยแต่ละช่วงเนี่ยกินไม่เหมือนกันแล้วไอที่ไม่เหมือนกันมันแบ่งยังไงครับสามส่วนหลักๆนะครับตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็ช่วงขุนช่วงไข่ครับผมช่วงแรกเราต้องให้แบบไหนก่อนระยะแรกอย่างเงี้ยตั้งแต่อายุ1วันจนถึง3สัปดาห์เนี่ยก็เป็นอาหารไก่แรกเกิดพอหลังจาก3สัปดาห์ปุ๊บก็เป็นอาหารเป็ดเนื้อคือช่วงขุนระยะที่2ช่วงเป็ดไข่เนี่ยเราให้ตั้งแต่อายุ3สัปดาห์จนถึง3เดือนครึ่งเนี่ยก็เปลี่ยนจากแค่อาหารเป็ดเนื้อเป็นอาหารเป็ดไข่แค่นั้นเองแล้วสูตรที่จะมาโชว์เนี่ยคือช่วงระยะไหนครับช่วงระยะนี้คือช่วงไข่ครับผมจัดไปขับย่าให้มันเป็นชิ้นเล็กๆครับผมเขาจะได้กินง่ายๆครับผมแล้วประโยชน์ของยาเนเปียเนี่ยมันช่วยอะไรครับช่วยเผาผลาญร่างกายครับเหมือนคนนะครับคนเราก็กินผักเพื่อย่อยครับแล้วอัตราส่วนของสูตรผสมล่ะครับ1ต่อ1ไปเลยครับผมก็ไม่ยากครับก็เทลงไปเลยครับแล้วก็รำครับผมโชว์รำให้ดูหน่อยสิรำได้ครับผมเรานี่ก็บ้าจริงเหมือนกันเนอะถ้าใส่หัวอาหารกับข้าวเปลือกอ่ะไม่ต้องใส่น้ำครับแต่ทีนี้เราใส่ลำเข้าไปด้วยครับถ้าเราไม่ใส่น้ำมันจะรู้สึกแบบถ้าภาษาอีสานมันแค้นอ่ะแปลว่ามันติดคอใส่น้ำเถอะจะได้ลื่นคอพุกเขาครับผมประมาณนี้ครับผมแค่นี้เองครับผมอาหารพร้อมแล้วจ้าเราก็พร้อมด้วยเอาสักเล่าเฮ้ยอร่อยจริงอ่ะโอ้โหยังไงอร่อยอร่อยวันนึงเนี่ยต้องทำเยอะไหมครับประมาณ 7-8 กะละมังอะครับผมมินาล่ะกินกันไม่หยุดเลยอะแต่ถ้าเป็นสูตรแบบนี้เขาจะกินเยอะนิดนึงอะครับผมทำไมล่ะครับเพราะว่าอร่อยว้าวมันจะมีความหอมของลำที่เขาชอบอะครับผมแต่ถ้าเป็นอาหารเป็ดเนี่ยกินนิดเดียวแล้วก็ไปเลยครับผมไปเราไปดูผลผลิตกันบ้างดีกว่าเลี้ยงดีขนาดนี้ผลผลิตจะดีขนาดไหนอันนี้ก็เป็นฝ่ายผลิตนะครับผมผลิตไข่เชื้อให้เรานะครับเพื่อนำไปฟักต่อนะครับผมครับฝ่ายผลิตเราครับแล้วฝ่ายผลิตเนี่ยเขาเลิกงานแล้วเหรอนั่นน่ะลูกน้องไปแล้วหมดแล้วครับผมเหลือไว้เจ้าของมาทำหน้าที่ต่อใช้ยางรถยนต์มาทำที่ขายให้เขาเหรอครับยางรถยนต์เหลือใช้แล้วก็ซื้อมาครับวงละ20บาทเอาฟางลงไปให้เขาครับผมแล้วโรงฟักไข่เป็ดเนี่ยใครเป็นคนสร้างครับทำเองหมดเลยครับลงทุนเองดูแลเองอย่างทุกอย่างเลยครับผมออกแบบเองบ้างดูใน YouTube บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแหมคุมบริษัทเองแถมยังสร้างเองด้วยอีกต่างหากโอ้โหแล้วเป็ดอี้เลี้ยงเนี่ย1ตัวมันผลิตไข่ให้เยอะมั้ยครับบางรังเนี่ยก็ประมาณ3ใบบางรังก็6ใบอย่างเงี้ยบ้างแล้วเป็ดต้องอายุประมาณเท่าไหร่ถึงจะมีไข่ให้เราได้4เดือนประมาณ 4-5 เดือนนะครับผมก็จะไข่ไวกว่าพันธุ์อื่นด้วยนะครับผมไข่เขาจะเริ่มไข่ตั้งแต่ประมาณ 3:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าอ่ะครับผมขึ้นต้นด้วยว่าเป็ดไข่อ่ะเขาจะไข่ทุกวันอย่างเงี้ยถ้าให้ไข่ทุกวันแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะให้ไข่ไปจนถึงอายุเท่าไหร่ครับเรากำลังทำสถิติอยู่นะครับตอนนี้อายุ1ปีอ่ะครับเราเคยทำสถิติอยู่ที่1ปี11เดือนนะครับเรากำลังทำข้อมูลต่อไปอยู่ครับว่า2ปีเนี่ยเป็ดเขายังจะไข่อยู่หรือเปล่าตอนนี้มันปนกันไปหมดเลยครับผมเราก็ได้อยู่สถิติที่1ปี11เดือนนะครับผมแล้วไข่เป็ดอี้เหลียงเนี่ยรสชาติมันคล้ายกับไข่เป็ดทั่วไปไหมครับรสชาติเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆกันนะครับผมแต่อี้เหลียงอ่ะเปลือกเขาบางแต่จะฟองใหญ่กว่าปริมาณเขาจะได้มากกว่าน้ำหนักดีกว่าเบอร์ก็จะได้เบอร์ที่ใหญ่กว่าไข่ได้คุณภาพดีขนาดนี้แล้วราคาล่ะดีไหมเราไม่ได้แบบตีตลาดแบบขายแบบไข่ทั่วไปแถวบ้านที่ถาดละ100ถาดละ130อย่างงี้ครับแล้วเราขายอยู่ที่ถาดละ600บาทว้าวแต่เราตีตลาดในการผลิตลูกเป็ดแล้วก็ขายเป็นไข่เชื้อที่มีการผสมพันธุ์กันนะครับแล้วถ้าไข่ที่มันไม่มีเชื้อล่ะครับเอาไปทำอะไรส่วนมากผมจะให้ญาติพี่น้องกินนะครับผมไม่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ขายครับเราไม่ได้เลี้ยงแบบไข่เนื้อแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงแบบขายไข่ทั่วไปแต่ที่ฟาร์มเนี่ยเราจะเลี้ยงแบบมีการผสมพันธุ์แล้วก็เกิดไข่ขึ้นมาแล้วก็ในไข่เนี่ยก็จะมีเชื้อของเป็ดตัวผู้อยู่ครับผมจากนั้นเราก็นำเข้าไปเข้าตู้ฟักครับผมก็จะมีตัวลูกเจี๊ยบออกมาให้เราอันนี้คือตลาดของเราแล้วส่วนไข่ที่เก็บมาก็ต้องเอามาเช็ดทำความสะอาดซะก่อนถึงจะนำไปเข้าตู้ฟักได้แต่พี่อยากรู้ว่า
ทำไมเราไม่ปล่อยให้เขาฟักแบบธรรมชาติล่ะครับแต่ถ้าฟักแบบธรรมชาติบางทีไข่เน่าบ้างไข่เสียบ้างโอกาสที่จะฟักออกก็จะมีน้อยแล้วถ้าฟักแบบตู้ล่ะครับมันดียังไงคือเราสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ความชื้นได้ครับเวลาที่เราฟักเป็ดเลขที่เขียนไว้เนี่ยเสี่ยงโชคละเนาะเราเข้าวันที่เท่าไหร่เราก็จะเขียนวันที่เท่านั้นนะครับผมสมมติเราฟักวันที่1ใช่ไหมครับนับไปจากวันที่1เนี่ย7วันแล้วค่อยมาส่องเชื้อดูว่ามันจะมีเชื้อหรือเปล่าแล้วใบนี้เกิน7วันหรือยังครับเกิน7วันแล้วเดี๋ยวจะให้ดูแต่ต้องปิดไฟนิดนึงชัวร์สุดก็คือ2รูครับผมจะเห็นด้านในว่ามันเชื้อมันจะทำงานไม่ทำงานแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าใบนี้มีเชื้อหรือไม่มีเชื้อก็เห็นเป็นเส้นเลือดครับผมนี่คือมีเชื้อหลังจากนั้นพอผ่านไป10วันปุ๊บจะไม่ใช่เส้นเลือดแล้วครับทีนี้จะออกดำๆแล้วครับผมพัฒนาเป็นตัวขึ้นนะครับเป็นตัวอ่อนนะครับแล้วจากตัวอ่อนเนี่ยใช้เวลาอีกกี่วันครับถึงจะกลายเป็นลูกเป็ดอี้เหลียงประมาณ27-28วันนี่ครับหลังจากที่ใช้เวลาอยู่ในไข่ไม่ถึงเดือนไหนที่สุดเจ้าเป็ดตัวน้อยก็โผล่ลืมตามาดูโลกถ้าอย่างเงี้ยเราฟักออกมาปุ๊บก็ไปอยู่ในกรงอนุบาลแล้วก็ให้อาหารและให้น้ำพอ5วันถึง7วันเราก็จับลงกล่องส่งให้ลูกค้าเลยครับผมผ่านไป5วันลูกเป็ดก็โตขึ้นมาอีกทำไมพวกเราหน้าตาเหมือนกันเลยอ่ะอันนี้เป็นลูกเป็ดอี้เหลียงครับผมอายุ5วันครับผมลักษณะในการดูว่าอี้เหลืองแท้ไม่แท้เนี่ยดูที่สีปากแล้วก็สีเท้าครับสีปากกับเท้าต้องสีส้มแบบนี้ครับผมอ้าวแล้วทำไมขนมันไม่ขาวล่ะสีขนก็จะแรกเกิดจะเป็นแบบนี้แต่พอเข้าประมาณ1เดือนเขาจะเริ่มผัดขนครับกลายเป็นสีขาวครับผมแล้วเป็ดตัวน้อยเนี่ยต้องเลี้ยงต่อไปอีกกี่วันถึงจะเอาไปรวมกับเป็ดรุ่นใหญ่ได้ทางฟาร์มมันจะพอมีแค่ชุดเดียวครับพอไม่เกิน7วันแล้วก็ส่งให้ลูกค้าอยู่แล้วแล้วรายได้ส่วนใหญ่มาจากอะไรครับรายได้หลักคือลูกเป็ดรายได้รองคือไข่เชื้อครับผมแล้วอย่างลูกเป็ดเนี่ยขายอยู่ที่ตัวละเท่าไหร่ครับตัวละ45บาทเอาไปเพาะขยายเลี้ยงต่อเลี้ยงไว้กินไข่บ้างกินเนื้อบ้างหรือว่าทำเป็นธุรกิจแบบผมก็ได้เหมือนกันนี่ท่าน CEO จะพาผมมาดูอะไรต่อครับอันนี้จะเป็นคอกไก่ไข่สวยงามต่างประเทศนะครับผมไก่นอกซะด้วยนี่มาจากประเทศไหนครับจากออสเตรเลียนะครับผมถ้าเป็นสีเทาเนี่ยเขาจะเรียกว่าลาเวนเดอร์ครับผมแต่ถ้าเป็นสีขาวคอเทาเนี่ยเขาจะเรียกว่าโคโลเนชั่นชักเชกครับผมไก่ต๊อกเนี่ยพี่ก็ว่าน้องเลี้ยงเยอะแล้วนะแต่ทำไมถึงอยากเลี้ยงไก่พันธุ์นี้เพิ่มอีกครับหลักๆคือสวยงามสามารถขยายพันธุ์ได้แล้วก็ฟักได้ครับผมเขาเป็นไก่เนื้อด้วยนะครับแต่ตอนนี้เขาไม่นิยมกินเพราะมันราคาแพงไอ้ที่ว่าแพงอ่ะโอ๊ยมันจะโตสักเท่าไหร่กันเชียวตั้งแต่ตัวละ 2,500 ถึง 3,000 บาทนะครับฮะตัวเดียวนี่นะใช่ครับตัวเดียวราคาแพงลูกเขาอายุเดือนหนึ่งก็ตัวละ 1,000 โอ้โหตัวเดียวยังแพงขนาดนี้แล้วใครล่ะไม่ละร้อยครับไข่หรือทองคำเนี่ยต้องตีตลาดเฉพาะคนที่สนใจจริงๆครับเนื่องจากว่าราคาค่อนข้างสูงส่วนมากไม่ค่อยจะนิยมกินนอกจากเวลาฟักปุ๊บส่องดูมันไม่มีเชื้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็มาไม่กินแล้วข้างในกับรสชาติมันล่ะครับเหมือนไข่ไก่ทั่วไปเลยครับแล้วในอาณาจักรแห่งนี้นอกจากน้องมีนเป็นประธานบริษัทแล้วก็ยังมีคุณแม่สายช่วยดูแลแผนก QC เช็คความเรียบร้อยของไข่ส่วนนี้ก็คือก๊อตเพื่อนของ CEO เพื่อนก๊อตเนี่ยตั้งแต่เรียนด้วยกันเลยครับตั้งแต่ประถมเรียนมาด้วยกันจนทุกวันนี้ก็มาทำเกษตรด้วยกันก็สนิทกันนะครับผมก๊อตเป็นเพื่อนกับมีมานานหรือยังครับ20ปีมั้งก็เป็นเพื่อนซีกันแล้วก๊อตเนี่ยเลี้ยงเป็ดอี้เหลียงด้วยไหมครับก็เอาจากพี่มีไปนี่แหละประมาณนัก20ตัวปกติก็จะเลี้ยงเล่นๆเลี้ยงเล่นๆตั้ง20ตัวเนี่ยนะเลี้ยงมานานหรือยังครับจะได้ปีนึงแล้วครับเนื่องด้วยผมส่งเสริมให้เขาเลี้ยงเราคิดว่าตลาดมันไปอยู่ได้ไกลเราคิดว่ามันความเสี่ยงมันน้อยเราก็เลยแนะนำให้เพื่อนเราอยากให้เพื่อนมีรายได้ด้วยแล้วรายได้จากฟาร์มนี้ล่ะครับน้องมีใช้หลักการตลาดแบบไหนในการขายจะเป็นการตลาดออนไลน์แบบ 100% เลยนะครับผมถ้าเป็นปศุสัตว์ก็เป็นกลุ่มสัตว์มีเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างเลี้ยงเป็ดเราก็เข้าไปดูในกลุ่มเป็ดเพราะฉะนั้นก็จะมีพ่อค้าอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นพ่อค้าก็จะมีทั้งโลกออนไลน์ในกลุ่มแล้วก็จากปากต่อปากบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างครับจากหนุ่มออฟฟิศตากแอร์เย็นๆจะต้องเป็นเกษตรกรตากแดดร้อนๆเนี่ยถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะผมโชคดีที่ผมเริ่มต้นไวตอนอายุ25เงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าผมไม่เสียดายเวลาที่มันผ่านมาทุกอย่างคือประสบการณ์หมดเลยครับผมครับทุกวันนี้กับการที่เราเลือกมาเป็นเกษตรกรเนี่ยมันเติมเต็มความสุขให้กับเราแล้วหรือยังครับถือว่ามีความสุขอยู่ในธรรมชาติมีอิสรภาพมีเวลามากขึ้นมีรายได้ที่หมุนเวียนเข้ามาสามารถดูแลครอบครัวอยู่กับเพื่อนได้อะไรได้หลายอย่างมันคือมันตอบมาหมดเลยมันตอบโจทย์กับเราที่เราแบบหันมาทำเกษตรอย่างเงี้ยครับผมเชื่อเลยครับว่าอนาคตมันอาจจะยาวไกลแต่ผ
ความสำเร็จนั้นมันอาจจะอยู่ใกล้ถ้าหากเรากล้าที่จะลงมือทำนั่นเองล่ะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการมหาอำนาจบ้านนาผ่านทาง YouTube ไทย PBS อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะท่านผู้ชมจะได้ติดตามและไม่พลาดทุกๆตอนของรายการมหาอำนาจบ้านนารวมถึงรายการอื่นๆที่น่าสนใจจากไทย PBS